Round Up9:05 น.ผู้บัญชาการทหารบกทดสอบสมรรถภาพร่างกายผ่านเกณฑ์ทุกสถานีย้ำน้ำใจนักกีฬาเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเผยเคล็ดลับความฟิตต้องเดินวันละ 19:12 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้ามีเพียงผักชีรายเดียวที่ราคาเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ20 บาทที่ราคาเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ20 บาท9:24 น.อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกสิกรเมื่อเวลา 7:56 น.ดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่30.18 บาทขายออก31.73 บาท9:36 น.ชาวมะขามจังหวัดจันทบุรีผวาหลังพบหมีควายลงจากเขาคิชกูฏเข้ามาหากินในสวนผลไม้ล่าสุด9:48 น.วัดในจังหวัดขอนแก่นเตรียมสถานที่รองรับวันมาฆบูชาขณะที่ร้านสังฆพันธ์จัดโปรโมชั่นเริ่มต้นชุดละ60 บาทเท่านั้น INN News Round Up